แสนมวลใจพอพบหัวจากสาวชาวกรุงบ่เต่าใดอายก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขาแค่เพียงบ่เหมือนเจอกำปั้นแล้วกะหูจักเพียงหน้าตาหูใจปั้นหรือเปล่าพอใจมาคอยเฝ้าเป็นจะอีแล้วคงบ่ดีไปไว้ใจเคยกินผักกาดจอบ่เคยกินพิซซ่าหากว่าลงต้องจะอยากจะได้เปิ้นบ่ใจคนเมืองบ่เหมือนหากเป็นลากไหลอายจะอู้จะได้